กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะสนับสนุนการรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9โดยร่วมกับกรมการแพทย์ในการเดินทางจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางบ้านละอ่อมตำบลเฉียงอเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เพื่อส่งตัวผู้ติดเชื้อไปรักษาอาการที่พื้นที่โรงพยาบาลสนามอุทยานธรรมหลวงปู่ดุลอตุโลสํารานิเวศบ้านอาโพนตำบลแสลงพันธ์อเ,เมืองจังหวัดสุรินทร์ ทำกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยยึดการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข d m h t t a อย่างเคร่งครัด